ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกทีวีไทยทีวีสาธารณะวันนี้18ธันวาคม2552พบกับดิฉันพรวดีราธนาดีค่ะผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับและนี่คือประเด็นข่าวดึกคืนนี้ครับ In particular against developing countries should not be imposed on the basis of anti climate change effort นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนย้ำจุดยืนพร้อมให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาโลกร้อนภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ผลักภาระให้ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจนชวนหลีกภัยระบุฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกรณีวิศวกรไทยถูกจับต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงไม่ควรเป็นเรื่องเครื่องมือให้รัฐบาลกัมพูชาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดชมวิวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเกาะสีชังเพราะมีการบุกรุกพื้นที่จริงพร้อมสั่งสอบคนผิดภายใน7วันผู้สูงอายุในตำบลหนองบัวจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า300คนรวมตัวเรียกร้องเบี้ยยังชีพเพราะไม่ได้รับมานาน6เดือนแล้วขณะที่อบต.หนองบัวแจ้งไม่มีงบประมาณสำหรับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในวันนี้ผู้นำประเทศชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกานายบารักโอบามาออกมาแสดงความมั่นใจนะคะว่าผลจากการประชุมในครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้พูดถึงบทบาททั้งในส่วนของฐานะประธานอาเซียนว่าอาเซียนได้ตระหนักถึงปัญหานี้และมีการพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับอาเซียนเช่นเดียวกันส่วนของไทยนั้นแน่นอนว่าประเทศกำลังพัฒนาย่อมมีปัญหาทั้งเรื่องของเกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งเรื่องนี้สื่อมวลชนในต่างประเทศจำนวนมากก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกร้อนของประเทศกำลังพัฒนาค่ะวันสุดท้ายของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่15และพิธีสารเกี่ยวโตสมัยที่5ณกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสื่อมวลชนในต่างประเทศจำนวนมากได้ให้ความสนใจในตัวนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนและผู้นำประเทศที่กำลังพัฒนาโดยสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงจุดเดิมนะคะคือพร้อมให้ความร่วมมือภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมที่จำเป็นการผลักภาระให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศยากจนรวมทั้งต้องได้รับเงินสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้มีโอกาสหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐและนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนในสัปดาห์หน้า21ธันวาคมนะคะนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีการพูดถึงการจัดการกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอย่างละเอียดนะคะขณะที่ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ฝ่ายค้านไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอย่าเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาวิจารณ์รัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลไทยต้องถือหลักที่อารยประเทศปฏิบัติซึ่งจะทำให้รักษามาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่าทำอะไรโดยหวังผลเพื่อการตอบโต้เหมือนเช่นกรณีการดักฟังโทรศัพท์ไทยต้องยึดหลักสากลและกฎบัตรประชาชาติคือไม่ไปดักฟังโทรศัพท์ใครและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาข้อเท็จจริงกรณีทางการกัมพูชามีการดักฟังโทรศัพท์ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะนำปัญหาไทยกัมพูชาขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะในชวนกล่าวว่าฝ่ายค้านต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงไม่ควรเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลกัมพูชาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกาะสีชังนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะ
ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในจังหวัดชลบุรีหลังจากที่มีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกในพื้นที่เกาะสีชังตอนนี้มีความชัดเจนแล้วใช่ไหมคะคุณนายกโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบบริเวณจุดชมวิวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเกาะสีชังนะครับแล้วก็พบกับทางนายกเทศบาลตำบลเกาะสีชังทำการหาข้อเท็จจริงนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ครับการก่อสร้างเทปูนทับหาดหินกลมระยะทางกว่า300เมตรพร้อมกับมีการสร้างบันไดสร้างห้องน้ำมีทั้งการขุดแล้วก็เจาะต่อเติมนะครับเพื่อสร้างเป็นที่วางเตียงผ้าใบแล้วก็ร้านอาหารบริเวณจุดชมวิวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณหาดหินกลมช่องเขาขาดบนเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเป็นจุดที่นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจพบว่ามีการบุกรุกจริงหลังจากที่มีชาวบ้านบนเกาะสีชังแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจำนวนมากทำหนังสือร้องเรียนมาที่กระทรวงมหาไทยว่านายดำรงเพตรานายกเทศบาลตำบลเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังได้ใช้อำนาจโดยมิชอบเอื้อประโยชน์ส่วนตัวและก็พวกพ้องยึดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทำธุรกิจขณะที่นายดำรงก็อ้างว่าเหตุที่ก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวแต่ที่ไม่รอการอนุญาตจากทางจังหวัดและอำเภอเกาะสีชังเนื่องจากได้มีการทำหนังสือขออนุญาตการก่อสร้างลานวางเตียงผ้าใบเพื่อการท่องเที่ยวไปให้กับนายอำเภอเกาะสีชังจำนวน12ไร่ที่หาดหินกลมประเภทรกร้างว่างเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าปรากฏว่านายอำเภอเกาะสีชังไม่อนุญาตส่งหนังสือกลับมาว่ากฎหมายขออนุญาตใช้ที่สาธารณะของแผ่นดินหมู่9ได้ยกเลิกไปแล้วจึงก่อสร้างไปเลยเพราะคิดว่าทำเพื่อประโยชน์ของชาวสีชังเบื้องต้นนายถาวรก็ได้มอบอำนาจในการตรวจสอบดูแลการกระทำความผิดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและก็นายอำเภอเกาะสีชังร่วมกันตรวจสอบนะครับเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็การกระทำความผิดให้เสร็จสิ้นภายใน7วันพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่นะครับว่าหากจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการบดบังทัศนียภาพก็ต้องรื้อแล้วก็ฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดขณะนี้หลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นวันที่2ติดต่อกันค่ะโดยมีความเป็นไปได้ว่าจะยังมีหิมะตกหนักอีกหลายพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะได้รับผลกระทบจากหิมะตกหนักต่อเนื่องทำให้การจราจรนั้นไม่คล่องตัวค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสระบุว่าจะมีหิมะตกปกคลุมพื้นที่แถบกรุงปารีสต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์นะคะหิมะที่ตกหนักก็ทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวในฝรั่งเศสล่าช้าออกไปส่วนที่โรมาเนียเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดการสัญจรบนทางด่วนหลายสายค่ะเนื่องจากว่าเกิดพายุหิมะมีรายงานว่าคนติดอยู่ในรถยนต์ทางภาคตะวันออกของประเทศหิมะที่ตกหนักทำให้หลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งอาหารและน้ำจนกว่าจะกวาดหิมะออกจากถนนส่วนที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียนะคะเด็กๆกำลังสนุกสนานกับการเล่นลากเลื่อนบนแม่น้ำดานูบที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งท่ามกลางอากาศลดต่ำกว่า0องศาเซลเซียสและคาดว่าอากาศจะหนาวเย็นต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันค่ะส่วนที่ประเทศรัสเซียนะคะหิมะตกหนักจนทำให้รถติดเป็นทางยาวท่ามกลางอากาศติดลบ15องศาเซลเซียสประชาชนพยายามทำทุกทางเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะสำหรับเวียงจันเกงก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับและไทยก็ได้ครองเจ้าเหรียญทองด้วยสำหรับครั้งที่25ครั้งนี้ครับใช่ค่ะส่วนพิธีปิดในวันนี้นะคะก็เพิ่งจะจบลงไปเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาท่ามกลางความประทับใจของแฟนๆกีฬาชาวลาวและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันติดตามได้ในช่วงเกาะติดเวียงจันเกมส์ค่ะทันทีที่ไฟซีเกมดับมอดลงแสดงถึงความสำเร็จของลาวเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันครั้งแรกได้อย่างน่าสนใจด้วยการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองมากที่สุดเป็นครั้งแรกถึง33เหรียญทองจากการทำงานของนายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันของลาวทำให้ได้รับคำชื่นชมจากบรรดาชาติสมาชิกรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC เพราะนอกจากจะแสดงถึงความก้าวหน้าทางกีฬาของลาวแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและไมตรีจิตของชาวลาวที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
สำหรับไฮไลท์ของพิธีปิดการแข่งขันคือการส่งมอบธงต่อให้กับอินโดนีเซียเจ้าภาพครั้งหน้าซึ่งรับเป็นเจ้าภาพครั้งที่4โดยจะจัดการแข่งขันทั้งหมด4เมืองค่ะประกอบด้วยจาการ์ตาบาเลนปังสมารังและบันดุงซึ่งในพิธีปิดครั้งนี้อินโดนีเซียได้นำการแสดงระบำโตเปงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะอย่างหนึ่งของประเทศมาแสดงได้อย่างน่าสนใจรวมถึงการแสดงปิดท้ายของเจ้าภาพลาวที่สร้างความคึกคักก่อนลาจาก4เกมครั้งนี้